ทำผมลอนสวยเองได้ง่ายๆที่บ้านมือใหม่ก็ทำได้เราจะมาใช้เครื่องม้วนผมอัตโนมัติเครื่องนี้เลยใช้ง่ายมากๆแค่จับช่อผมแล้ววางเข้าไปแบบนี้กดปุ่มรอเครื่องทำงานหลังจากนั้นปล่อยผมออกมาก็ได้ลอนแบบนี้เลยสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะทำลอนเข้าหรือลอนออกเราสามารถตั้งอุณหภูมิและตั้งเวลาเองได้ด้วยค่ะหน้าจอเขาเป็น LCD ปกตินะคะบิงจะใช้เครื่องนี้อยู่ที่370องศาฟาเรนไฮต์ค่ะส่วนระยะเวลาเนี่ยจะใช้เวลา7วิค่ะข้อดีเนี่ยบิงรู้สึกว่าเครื่องเนี้ยใช้ง่ายมากๆแล้วก็เวลาจับนะคะจะไม่ร้อนเลยสามารถเก็บได้ง่ายค่ะข้อเสียเนี่ยมันจะมีเสียงแบบนี้ค่ะซึ่งเราปิดมันไม่ได้เลยนะเสียงแบบนี้แต่ลอนก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคะนี่ลอนผมออกมาสวยดูดีที่สำคัญไม่แห้งด้วยนะคะใครๆก็ทำได้แน่นอนทำง่ายมากๆค่ะส่วนเครื่องนี้นะคะเป็นที่หนีบผมทำลอนมาม่าหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาน้องกันแล้วเขาจะหน้าตาเป็นคลื่นๆแบบนี้เลยเห็นไหมแค่เราจับช่อผมขึ้นมานะคะแล้วก็หนีบเครื่องนี้ไปหนีบไปเลยแน่นๆแน่นๆแล้วก็ค้างไว้แป๊บนึงนะแล้วเราก็ทำต่อไปจนสุดปลายผมนะคะผมมันก็จะเป็นคลื่นแบบนี้เลยซึ่งเครื่องนี้เราสามารถปรับอุณหภูมิเองได้นะคะหน้าจอเนี่ยเป็น LCD มีขนาดแกน2ขนาดนะคะคือ26กับ 32 mm เครื่องนี้เป็นสาย26ค่ะซึ่งตอนหนีบอะค่ะอาจต้องระวังมันร้อนนิดนึงนะตรงนี้จะพอจับได้ทำไปสักพักนึงอาจจะเมื่อยมือที่เราจับนิดนึงเพราะมันต้องบอกว่าหนีบไว้แน่นๆนะคะเสร็จแล้วจะได้ออกมาลอนน่ารักแบบนี้เลยจะแบบฟูๆนิดนึงดูเป็นธรรมชาติรู้สึกว่าอยู่ทรงประมาณนึงเลยนะคะแต่ทิ้งไว้มันก็จะค่อยๆ คลายแหละแล้วแต่สภาพผมของเราว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนแต่เทียบกับราคารู้สึกว่าคุ้มเลยนะ